นอกจากหน่วยงานที่ชื่นชมเนาะ,ะการปฏิบัติงานของทอทกับการลงจอดฉกเฉินในครั้งนี้เนี่ยต่างประเทศโดยเฉพาะสิงคโปร์ก็ชื่นชมเราใช่ไหมใช่ค่ะนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะคะนายลอเรเนส์วองก็บอกเลยนะคะว่า เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมค่ะและก็เลยโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียแสดงความยินดีผู้โด,ดยสาร131คนและลูกเรืออีก12คนของเที่ยวบิน SQ 321ของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เดินทางถึงสิงคโปร์โดยสวัสดิภาพโดยสิงคโปร์เองจะดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดค่ะซึ่งสิงคโปร์ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากกระทรวงคมนาคมเดินทางถึงกรุงเทพมหานครแล้ว และผู้นําสิงคโปร์ยังกล่าวด้วยนะคะว่าในนามของรัฐบาลและในนามของชาวสิงคโปร์ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆของไทยที่คอยให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์คอยดูแลผู้โดยสารและลูกเรือที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเครื่องมือตกหลุมอากาศในครั้งนี้พร้อมกับแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตและก็อวยพรให้ผู้ที่บาดเจ็บอาการดีขึ้นและได้กลับบ้านโดยเร็วด้วยค่ะส่วนการสอบสวนสาเหตุของ เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาก็ส่งเจ้าหน้าที่มาที่กรุงเทพมหานครนะฮะเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเหตุเครื่องบินตกหลุมอากาศเนี่ยนับเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงครั้งแรกในรอบ24ปีที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตในสายการบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ซึ่งเป็นหนึ่งในสายการบินที่มีความปลอดภัยสูงสุดอันดับหของโลกนะครับแห่งหนึ่งของโลกฮะ แล้วก็มีการจัดอันดับมาเนี่ยสิงคโปร์แอลไลเนี่ยล่าสุดเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยอยู่อันดับที่13ของโลกตกจากอันดับที่5ของโลก คือปีที่แล้วอยู่อันดับที่5ใช่ครับอ่าพอมาปีนี้อยู่ที่อันดับที่13แต่ถามว่าอันดับเขาสูงไหมสูง,สงนะคะครเรื่องความปลอดภัยนี่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยที่สิงคโปร์แอร์ไลน์นั้นมีความปลอดภัยแล้วก็มีเสียงชื่นชมเหมือนกันบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุจริงๆเรื่องของสภาพอากาศที่มันแปรปรวนแต่ว่านักบินเนี่ยสามารถควบคุมสติได้ดีและสติของนักบินก็คือติดต่อประสานงานภาคพื้นต่างๆจนสุดท้ายนําเครื่องลงจอดได้ที่สนนามบิ สุวรรณภูมิ